ก่อนจะไปรับชมเรื่องราวของ All Tomorrow ผมก็ต้องขอโทษสำหรับความล่าช้าแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับยอดไลค์กว่า 10,000 ไลค์ด้วยนะครับที่ทุกท่านกดให้เข้ามาแม้จริงๆผมจะทำตั้งแต่ 5,000 แล้วแต่เท่าที่จำได้มันเกิน 5,000 ในไม่กี่ชั่วโมงเรียกว่าเกินความคาดหมายมากๆครับสำหรับชนชาวพรหมปูพื้นทั้งหลายโดยใน All Tomorrow คลิปที่แล้วเราได้มาดูข้อมูลของพวกเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารครับพวก Starmen ที่ได้โดน The Kill Alien จอมดัดแปลงพันธุกรรมเปลี่ยนร่างกายของพวกเขาให้ไปเป็นเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับสัตว์ป่านักล่าเหยื่อสิ่งของความบันเทิงสัตว์เลี้ยงหรือแม้กระทั่งตะข่ายกรองของเสียสามารถย้อนกลับไปดูในคลิปที่แล้วได้นะครับโดยเช่นเคยในคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของ All Tomorrow ครับใครที่อยากอ่านเอง All Tomorrow มีแบบให้อ่านออนไลน์กันฟรีๆนะครับลองไปหาอ่านกันได้หรือถ้าอยากอ่านแบบแปลไทยในฤทธิ์อะไรก็มีคนแปลอยู่แล้วโดยผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าที่ผมแปลเนี่ยผมอาจจะมีการตัดหรือเพิ่มเนื้อหาบางส่วนเข้าไปที่ผมเห็นว่ามันจะสามารถทำให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นถ้าเข้าใจกันแล้วแม้จะช้าไปสักหน่อยเราก็มาต่อกันเลยครับสำหรับเรื่องราวของ All Tomorrow จากมนุษย์สู่เดรัจฉานอย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปที่แล้วครับการเล่าเรื่องของ All Tomorrow มันพิเศษมากๆที่ถึงตัวมันจะเป็นหนังสือแนว Speculative Evolutionary แต่ว่าตัวหนังสือเนี่ยมันก็ไม่ได้เล่าแบบเป็นสารานุกรมแล้วก็ไม่ใช่นิยายทั่วไปครับแต่มันจะเล่าแบบ HP Lovecraft ที่จะเป็นแบบพัฒนาโวหารซะส่วนใหญ่สปอยนิดนึงครับเรื่องราวของ All Tomorrow เนี่ยมันเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์คนนึงครับที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังแบบง่ายๆว่าก่อนหน้านี้พวกเขาเคยเป็นอะไรมาก่อนเป็นการเล่าเรื่องจากมุมมองของในอนาคตอีกทีนึงเหมือนเวลาเราไปท้องฟ้าจำลองอะครับที่จะมีพันธรักษ์มาอธิบายสิ่งต่างๆให้เราฟังซึ่งใน2คลิปที่แล้วมันจะเป็นในส่วนของเรื่องที่ว่า Starmen พวกเขาเหล่านั้นได้ถูกดัดแปลงเป็นอะไรกันบ้างในช่วงที่ The Kill กำลังเรืองอำนาจอยู่หรือในช่วงที่พวกมันเนี่ยได้ออกจากดวงดาวไปแล้วโดยในคราวนี้มันจะเป็นเรื่องราวต่อจากนั้นครับที่เราจะมาดูกันว่าหลังจากการหายไปของ The Killมันมีสปีชีส์ไหนกันบ้างที่ยังรอดและเกิดการวิวัฒนาการโดยเริ่มจากจุดกำเนิดอีกครั้งของความคิดและสติปัญญาที่ทำให้พวกเขาไม่ใช่เดรัจฉานแล้วต่อด้วยการสูญพันธุ์เมื่อเราเทียบช่วงเวลาของพวกสิ่งมีชีวิตที่ถูกคิวดัดแปลงกับช่วงเวลาและยุคของมนุษย์ในตอนที่พวกคิวได้หายไปช่วงนั้นมันเป็นเสมือนกับยุคมืดครับยุคแห่งความโหดร้ายที่เหมือนกับสัตว์เลี้ยงถูกปล่อยเข้าไปในป่าถ้าปรับตัวไม่ได้ก็ต้องตายยายหน่อยก็สูญพันธุ์แต่ว่าเหมือนกับยุคมืดที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ครับช่วงเวลาที่เกิดขึ้นมันก็ได้ทำการหล่อหลอมให้สายพันธุ์ที่มีอยู่เนี่ยพัฒนายิ่งขึ้นไปอีกเราก็เป็นเหมือนดวงดาวที่เกิดขึ้นมาใหม่จากหมอกลมแก๊สและสิ่งต่างๆในจักรวาลซึ่งเมื่อยุคมืดได้จบลงอารยธรรมของสายพันธุ์ใหม่ก็ได้ถูกสร้างขึ้นครับโบเศษซากที่หลงเหลืออยู่ของความเป็นมนุษย์แต่ว่ามันก็มีกรณีหายากเกิดขึ้นครับบางครั้งการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงนี้มันก็อาจจะรวดเร็วได้เถิดตรงเกินไปหน่อยเมื่อเทียบกันแล้วการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาสักนิดนึงครับเหมือนกว่าที่มนุษย์จะพัฒนามาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หลบอยู่ในหลืบตอนยุคครีเทเชียสมาเป็นโฮโมเซเปียนในไม่ช้าแม้เผ่าพันธุ์พวกนี้จะมีบรรพบุรุษเดียวกันแต่พวกเขาก็ไม่มีสิ่งอื่นที่เหมือนกันเลยต่อมาก็คือการสูญพันธุ์ครับซึ่งเมื่อเราพูดถึงการสูญพันธุ์แม้มันจะเป็นเรื่องที่ฟังดูเศร้าที่เหล่าสิ่งมีชีวิตที่โชคร้ายพวกนั้นจะไม่ได้เหลือรอดมาทุกสปีชีส์แต่เมื่อพูดกันจริงมนุษย์ส่วนใหญ่ตายไปตั้งแต่ตอนที่ถูกดัดแปลงแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบในสเกลของจักรวาลการตายของคนสักคนครอบครัวสักครอบครัวชุมชนสังคมหรือแม้กระทั่งทางสปีชีส์มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมากขนาดนั้นการสูญพันธุ์มันเป็นกลไกทางธรรมชาติครับเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวได้บางครั้งอาจเพราะพวกเขาไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้หรือไม่สามารถแข่งขันกับเพื่อนร่วมโลกได้หรือบางครั้งพวกเขาก็อาจจะตายไปตามกาลเวลาไม่ช้าก็เร็วพวกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะหายไปอยู่ดีแต่ว่าท่ามกลางความตายพวกนี้มันก็ยังมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นเหมือนกันในตอนที่คนเก่าตายคนใหม่ก็จะมาแทนที่ครับไม่ช้าก็เร็วหลังจากสปีชีส์ที่ครองโลกณขณะนั้นสูญพันธุ์ไปมันก็จะมีสปีชีส์ใหม่ผุดขึ้นมาแทนและทำได้ดีกว่าเป็นส่วนใหญ่ชีวิตและความตายเป็นเหมือนกับสายลมที่พัดหมุนกันไปเรื่อยๆครับโดยต่อไปนี้มันจะเป็นรายชื่อของเหล่าสิ่งมีชีวิตที่ได้สร้างอารยธรรมขึ้นมาโดยก่อนที่เราจะไปรู้จักกับเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนและอารยธรรมที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ผมขอพาทุกท่านไปดูกับการต่อสู้ของผู้ที่เหลือรอดซะก่อนนะครับ
กับ Air of Light Eclipse เกม Idol Collective RPG ภาคต่อของ Air of Light ครับที่คุณนำทีมไปปราบมังกรแห่งความมืดช่วยเหลือโลกสุดแฟนตาซีเอาไว้กับงานภาพสไตล์อนิเมะคุณภาพสูงพร้อมตัวละครบริวารต่างๆให้สะสมมากมายครับซึ่งส่วนใหญ่น่ารักมากซะด้วยเรียนรู้ในเรื่องของพวกเขาไปพร้อมๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในโลกแห่งนี้และหาทางช่วยเหลือมันให้พ้นจากอันตรายโดย Air of Light Eclipse ได้เปิดให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะครับพร้อมกิจกรรมแจกของตลอด7วันคลิกลิงก์ด้านล่างแล้วออกเดินทางในโลกดาร์คแฟนตาซีของ Air of Light กันได้เลยเริ่มด้วยพวก Snake People ผู้สืบเชื้อสายมาจากพวก Worms ถ้าใครยังจำได้สาเหตุที่พวก Worms นั้นต้องอาศัยอยู่ใต้ดินมันเป็นเพราะการทดลองของพวกคิวครับที่ทำให้ดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะของพวกเขามันร้อนยิ่งกว่าเดิมหลังจากที่เวลาล่วงเลยมานับล้านปีในที่สุดดวงอาทิตย์ของพวกเขามันก็ได้เย็นลงทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆเริ่มกลับสู่พื้นผิวและที่นี่พวกเขาก็ได้พบโอกาสใหม่ๆเหล่าหนอนได้วิวัฒน์สติปัญญาขึ้นมาอีกครั้งเริ่มสังเกตพัฒนาภาษาอักษรเขียนหนังสือทำทุกอย่างด้วยมือปลายหางของพวกเขาที่ได้พัฒนามาจากเท้าของบรรพบุรุษแต่ถึงแม้รูปร่างหน้าตาของ Snake People จะไม่ได้มีอะไรคล้ายกับบรรพบุรุษที่เป็นมนุษย์เลยแต่ว่าสังคมและอารยธรรมของพวกเขาก็จะเดินรอยตามเส้นทางเดียวกันครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมการทดลองเชิงสังคมสงครามโลกสงครามกลางเมืองแตกต่างกันแค่ในเรื่องของการเมืองบางส่วนเท่านั้นบ้านในเรือและถนนหนทางของพวกเขามันถูกสร้างคล้ายกับท่อครับแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ไม่มีพื้นที่เปิดกว้างอาศัยอยู่ในเหมือนกับลูกบอลกลมๆแม้มันจะฟังดูแปลกนะครับแต่นั่นมันก็เป็นสิ่งที่ธรรมดาสำหรับพวกเขาเหมือนกับที่วิถีชีวิตของพวกเรามันก็ดูแปลกสำหรับพวกเขาเช่นกันต่อมาคือ Killer Folk ผู้สืบเชื้อสายมาจาก Predators แม้จะเป็นสัตว์กินเนื้อแต่ว่าพวกเขาก็สามารถสร้างอารยธรรมขึ้นมาได้เช่นเดียวกันครับแม้ว่าการพัฒนานี้มันจะทำให้พวกเขาสูญเสียความสามารถของการเป็นสุดยอดนักล่าไปบ้างฟันของพวกเขาจากเดิมที่มันเป็นสิ่งที่สามารถฉีกเนื้อเหนียวๆได้ตอนนี้มันก็เป็นแค่ของที่บอกฐานะทางสังคมเท่านั้นรูปร่างผอมบางมากขึ้นกรงเล็บก็เล็กลงแม้มันจะฟังดูเหมือนไม่ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้พวกเขาก็สามารถทำสิ่งที่พวกเขาไม่เคยทำมาก่อนได้อย่างการล่าสัตว์จากที่ไกลๆโดยใช้ธนูปืนคาบศิลาหรือปืนไรเฟิลนอกจากนี้พวกเขายังมีโครงสร้างทางศาสนาที่คล้ายกันด้วยครับที่เกือบทุกศาสนาเนี่ยจะมีช่วงเวลาแห่งธรรมชาติที่พวกเขาจะสู้กันล่ากันเป็นนักรบที่ใครก็ตามที่เก่งที่สุดก็จะถูกยกย่องแต่ไม่นานครับประเพณีพวกนี้มันก็เริ่มหายไปเมื่อได้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายระหว่างพวกหัวเก่าแล้วก็หัวใหม่แม้ในตอนแรกมันจะเป็นเหมือนตัวจุดชนวนความขัดแย้งนะครับแต่ว่าในที่สุดพวกเขาก็สามารถรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวได้ต่อมาคือ Two Breeders ลูกหลานของพวก Swimmers ความคิดที่จะสร้างอารยธรรมใต้น้ำมันเป็นสิ่งที่จะแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับแต่ว่าพวก Two Breeders พวกเขาก็สามารถค้นพบวิถีทางที่มันดูแปลกประหลาดที่สุดในบรรดาผู้สืบเชื้อสายจากมนุษย์เลยโดยไฟมันคือสิ่งแรกที่จะสามารถทำให้สร้างอารยธรรมขึ้นมาได้ครับแต่ว่าในเมื่อพวกเขาอยู่ในน้ำพวกเขาจึงต้องหาวิธีอื่นแทนโดยการผสมพันธุ์เพื่อสร้างเครื่องมือใหม่ๆขึ้นมาซึ่งวิทยากรรมนี้มันก็มีมาตั้งแต่ก่อนที่พวก Two Breeders จะมีสติปัญญาแล้วครับในตอนนั้นด้วยสัญชาตญาณพวกมันมักจะเก็บสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อพวกมันไว้ใช้งานอยู่เสมอและเมื่อพัฒนาขึ้นพวกเขาก็เริ่มที่จะดัดแปลงซึ่งถึงแม้มันจะใช้เวลานานแต่มันก็พอจะถูไถไปได้โดยเมืองทั้งเมืองของพวกเขามันน่าทึ่งมากๆครับที่มันจะมีสิ่งมีชีวิตรูปหัวใจที่มันจะทำการส่งของเหลวที่อุดมไปด้วยสารอาหารผ่านตัวเหนี่ยวนำมีชีวิตคล้ายกับระบบพลังงานครับที่มันจะส่งต่อให้กับเครื่องมือต่างๆสร้างเป็นไฟไปจนถึงทีวีซึ่งด้วยความสามารถนี้มันก็ได้ทำให้ทั้งโลกของ Two Breeder อยู่แค่เอื้อมแล้วครับการที่มันสามารถเติบโตในที่ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้มันเป็นเครื่องพิสูจน์ที่มากพอแล้วว่ามันจะสามารถครองโลกนี้ได้อย่างแน่นอนและไม่นานผ่านยานมีชีวิตพวกมันก็จะกลับขึ้นสู่อวกาศ Sauropsians อดีตปศุสัตว์ของลิซาร์ดเฮอร์เดอร์สในครั้งที่แล้วผมได้บอกไปแล้วว่าลิซาร์ดเฮอร์เดอร์จะต้องระวังหน่อยถ้าหากยังไม่รู้ร้อนรู้หนาวในวันนี้มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วครับเมื่อมนุษย์ได้ถูกดัดแปลงเอาความคิดความอ่านออกไปสิ่งที่เหลืออยู่ก็แค่เปลือกเท่านั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากสัตว์ทำให้ไม่นานพวกที่ฉลาดกว่าก็จะพัฒนามาแทนที่และสร้างอารยธรรมขึ้นมาแทนซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรงแต่สมองที่พัฒนาแล้วของมันก็ได้ทำให้พวกซอโลเซเปียนส์สามารถเข้าใจเรื่องราวและสิ่งที่เกิดขึ้นกับปศุสัตว์ของพวกมันได้ทางสตาร์แมนและพวกคิวที่ไม่นานนักพวกมันก็
็ได้ตัดสินใจที่จะมาแทนที่ในฐานะมนุษย์และทราบเช่นกันว่าต้นเหตุของทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ที่ไหนสักแห่งด้านบนและเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าอารยธรรมของพวกมันจะยังคงอยู่พวกซอลโลเซเปียนจะต้องคอยระวังมากเป็นพิเศษแต่ทว่าเนื่องจากความกดดันนี้มันมากเกินไปครับมันเลยทำให้พวกเขาแบ่งออกไป3ฝ่ายด้วยกันประมาณพวกไม่รู้ร้อนรู้หนาวพวกปฏิเสธความจริงอะไรแบบนั้นโดยทั้ง3ฝ่ายเหล่านี้ก็จะก่อสงครามกันเป็นเรื่องปกติครับแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างมันก็เริ่มคลี่คลายลงครับหลังจากที่พวกเขาสามารถขยายขอบเขตความรู้ไปสู่ระดับอวกาศได้และกลายเป็นมนุษย์จริงๆเมื่อพวกเขาเริ่มขึ้นสู่มันต่อมาก็คือมอนโดล่าพีโพลูกหลานของพวกโคโลเนียลแม้จากสายตาของนักตรวจสอบแทบทุกคนโคโลเนียลจะควรเป็นเผ่าพันธุ์ที่ควรสูญพันธุ์มากที่สุดแล้วแต่ว่าเนื่องจากความต้องการที่จะมีชีวิตของพวกเขามันมากเสียเหลือเกินมันเลยทำให้พวกโคโลเนียลเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงครับหรือออกแนวจัดระเบียบมากกว่าเหล่าโคโลเนียลเริ่มที่จะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆและให้พวกเซลล์มนุษย์ต่างๆทำหน้าที่แทนอวัยวะซึ่งในยุคแห่งการจัดแจงนี้มันก็ไม่วายเกิดการแข่งขันต่อสู้ขึ้นครับแต่ว่าผู้ชนะก็มีเพียงแค่หนึ่งเดียวเมื่อเป้าหมายไม่ใช่การรวบรวมแต่เป็นการควบคุมในตอนนั้นโมดูล่าพีโพก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาโดยวิถีชีวิตของพวกเขาไปจนถึงรูปร่างมันจะมีความหลากหลายมากๆครับแตกต่างกันไปตามมนุษย์ที่รวบรวมอยู่ในตอนนั้นบางครั้งรวมกันบางครั้งก็แยกออกจากกันไปทำหน้าที่ต่างๆทำให้ทั้งโลกจากเดิมที่มันเป็นเหมือนกับนรกในตอนนี้มันเป็นเหมือนกับยูโทเปียอย่างแท้จริงครับเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงต่อมาคือเพโทรเซเปียนส์ลูกหลานของพวกฟรายเออร์สในบรรดาสิ่งมีชีวิตภายในดาวของฟรายเออร์สตัวมันเองนั่นแหละครับที่มีแต้มต่อในการวิวัฒนาการสูงที่สุดแล้วเนื่องจากหัวใจของมันที่เป็นเหมือนกับเครื่องปั๊มพลังงานมันเลยทำให้มันเป็นแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นครับที่พวกนี้จะวิวัฒน์ไปสิ่งที่ยิ่งกว่าโดยในโลกนี้มันก็มีอยู่หลากหลายเผ่าพันธุ์ครับที่ได้ทิ้งปีกของตัวเองไปกลายเป็นสัตว์บกหรือแม้กระทั่งสัตว์น้ำแต่ทว่าสติปัญญาก็ไม่ก่อเกิดที่นั่นแต่มันเบ่งบานท่ามกลางท้องฟ้านี้เพลโทเซเปียนส์ได้พัฒนาขึ้นและสร้างระบบสังคมที่ค่อนข้างแปลกมากขึ้นมาเนื่องจากพวกเขามีความสามารถในการบินที่ดีมากอยู่แล้วพวกนี้จึงไม่จำเป็นจะต้องอาศัยยานพาหนะเลยแต่ว่าความสามารถในการบินของพวกมันก็ได้สร้างข้อเสียใหญ่ๆให้กับพวกเพโทรเซเปียนเช่นเดียวกันเมื่อถึงเวลาที่พวกมันต้องบินหัวใจของมันจะถูกใช้งานหนักมากกว่าปกติเลี้ยงทั้งสมองแล้วก็ระบบที่เกี่ยวข้องกับการบินมากเป็นพิเศษส่งผลทำให้อายุขัยของพวกมันนั้นสั้นมากส่วนใหญ่มีอายุขัยราว 20-23 ปีเท่านั้นแต่ว่าด้วยอายุขัยที่มันน้อยขนาดนี้มันเลยทำให้พวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตได้คุ้มค่ามากๆครับเรียกว่าเมื่อเดินทางได้เร็วก็ไปถึงเส้นชัยเร็วเป็นเหมือนกับสายพันธุ์ของเหล่าเทวดาที่เป็นเหยื่อของโรคหัวใจต่อมาคือ Asymmetric People ลูกหลานของ Lopsider แม้ดวงดาวของพวกมันจะโหดร้ายแต่ในที่สุดพวก Lopsider ก็ยังคงสามารถพัฒนาสติปัญญาและสร้างอารยธรรมขึ้นมาได้ในเวลาไม่กี่ล้านปีบ้านรูปทรงคล้ายกับแพนเค้กก็ได้กระจายไปทั่วดวงดาวสูงไม่กี่เมตรเท่านั้นแม้ภายนอกมันจะดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรพิเศษแต่พวกนี้มันก็เป็นเพียงแค่ทางเข้าไปสู่สิ่งอื่นเท่านั้นครับโรงเรียนโรงพยาบาลวัดโบสถ์สถาบันทางจิตเวชซึ่งแม้มันจะเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์จะพยายามสำรวจหาบ้านใหม่อยู่เสมอแต่ว่าภายในระบบสุริยะของพวกล็อบไซเดอร์มันก็เต็มไปด้วยดวงดาวที่มีแรงโน้มถ่วงสูงทำให้มันจะต้องตั้งเป้าหมายที่ไกลออกไปซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการดัดแปลงร่างกายของตัวเองให้สามารถอยู่ในดาวดวงนี้ได้ดีกว่าเดิมซึ่งถึงแม้มันจะเหมือนกับการเสี่ยงดวงแต่ว่าในท้ายที่สุดมันก็จะคุ้มค่าไม่นาน Asymmetric People ก็ได้ถือกำเนิดร่างกายถูกดัดแปลงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในสนามแรงโน้มถ่วงเข้มข้นและไม่นานพวกเขาก็สามารถออกจากดาวแห่งนี้ได้ไปพบเข้ากับซากที่หลงเหลืออยู่ของพวกคิวและสตาร์เมนบรรพบุรุษของตนเองต่อมาคือพวกซิมไบโอตลูกหลานของพาราไซต์เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์กับปรสิตก็พัฒนาขึ้นครับไม่ใช่ความสัมพันธ์ฝั่งเดียวอีกต่อไปเพื่อแลกเปลี่ยนกับสารอาหารของโฮสต์พวกปรสิตก็จะสร้างความสามารถหรือทำให้สัมผัสที่มีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นไปอีกตั้งแต่ดวงตาการมองเห็นการฟังอาวุธที่ใช้ต่อกรกับพวกนักล่าพวกเขี้ยวหรือไม่ก็พวกพิษต่างๆแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปพวกปรสิตก็ได้พัฒนาสติปัญญาขึ้นมาครับในตอนนี้พวกมันไม่ได้มอบอาวุธหรือสัมผัสที่ดีกว่าเดิมให้กับโฮสต์แต่พวกมันมอบความสามารถในการคิดให้แต่ก็ไม่นานนักเมื่อพวกปรสิตมันพัฒนาไปมันก็เริ่มกลายเป็นเหมือนกับคนขี่ม้ามากกว่าถ้ากลยุทธ์ดีพอพวกมันก็จะสามารถควบคุมโฮสต์ได้เหมือนกับหุ่นกระบอกไร้ความคิดเลยครับโดยไม่นานพวกมันก็พัฒนาจนสามารถสร้างสังคมขึ้นมาได้ประเทศการเมืองและแน่นอนสงครามใช้เวลาอยู่กับโฮสต์ที่แสนยุ่งของพวกมันครับ
จนได้ไปค้นพบกับซากที่เหลืออยู่ของพวกเดอะคิวเข้าต่อมาคือเซลล์พีเพิลลูกหลานของฟิงเกอร์ฟิชเชอร์แม้ว่าจากเดิมพวกฟิงเกอร์ฟิชเชอร์จะดูไม่เหมือนบรรพบุรุษของมันอยู่แล้วแต่ว่าลูกหลานเซลล์พีเพิลของมันก็ดูไม่เหมือนยิ่งกว่าเนื่องจากเกาะน้อยใหญ่มากมายบนดวงดาวของมันครับทำให้มันจะมีอยู่เหมือนกันที่พวกฟิงเกอร์ฟิชเชอร์จะวิวัฒนาการอยู่ในรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเซลล์พีเพิลที่เนื่องจากการติดเกาะมันก็ได้ทำให้พวกมันต้องวิวัฒนาการกลายเป็นเหมือนกับเรือหรือสัตว์น้ำเพื่อเดินทางนิ้วของพวกมันกลายเป็นเหมือนกับใบเรือส่วนปากก็กลายเป็นเหมือนกับตาข่ายไว้จับอาหารและเนื่องจากความบังเอิญที่ว่าการเดินทางบนมหาสมุทรมันเป็นเรื่องยากครับมันเลยทำให้พวกมันพัฒนาสมองเพื่อจำเส้นทางจนมันก็ได้กลายเป็นความสามารถในการคิดในเวลาต่อมาแต่ว่าถึงจะเป็นแบบนั้นพวกเซลล์พีเพิลก็ยังใช้เวลานานอยู่พอสมควรครับกว่าที่พวกเขาจะสามารถสร้างสังคมขึ้นมาได้เนื่องจากความหลากหลายที่มันมีเยอะมันเลยทำให้เกิดการต่อสู้และแน่นอนพวกโจรสลัดจนในตอนที่กลุ่มหนึ่งสามารถพัฒนาในระดับอุตสาหกรรมขึ้นมาได้พวกเขาจึงค่อยเริ่มรวมกันเป็นหนึ่งต่อมาคือเซเทอริอาร์คลูกหลานของเฮโดนิสเมื่อเทียบกับสปีชีส์อื่นแล้วเนื่องจากโลกที่เป็นยูโทเปียของมันพวกเฮโดนิสจึงใช้เวลาในการวิวัฒนาการนานกว่ามากๆโชคยังดีเมื่อเทียบเป็นสเกลระดับอวกาศแล้วมันยังพอรับได้ซึ่งณช่วงหนึ่งภายในดาวยูโทเปียของมันมันได้มีการปะทุของเปลือกโลกขึ้นมาครับทำให้พวกเฮโดนิสเนี่ยถูกขังอยู่ในเกาะหนึ่งและเนื่องจากมันมีควันมาบังแสงอาทิตย์มันเลยทำให้พวกเฮโดนิสที่ไม่สามารถปรับตัวได้ล้มตายพวกที่เหลืออยู่มันก็จะเป็นพวกที่สนแต่การขยายพันธุ์เท่านั้นและท่ามกลางการขยายพันธุ์แบบบ้าคลั่งนี้เองมันก็ได้เกิดการผ่าเหลาขึ้นครับและกลายเป็นพวกเซเทอริอาร์คขึ้นมารูปร่างของมันโดยรวมคล้ายกับบรรพบุรุษเว้นแต่มีหางงอกออกมากระดูกถูกจัดเรียงใหม่คล้ายกับไดโนเสาร์และไม่นานพวกมันก็ได้เริ่มสร้างสังคมขึ้นมาครับต่อสู้กันระหว่าง2ดินแดนแยกเป็นประเทศก็จะรวมตัวกันเป็นหนึ่งอีกครั้งต่อมาคือบักเฟเซอร์ลูกหลานของพวกอินเซคโตฟากีเมื่อช่วงเวลาผ่านไปบรรพบุรุษนักกินแมลงของพวกเขาก็เริ่มที่จะมีหน้าตาคล้ายกับแมลงมากขึ้นครับทั้งรูปร่างโครงสร้างร่างกายยันไปจนถึงระบบเผาผลาญแต่ว่าสิ่งพวกนี้มันก็ไม่ได้ทำให้บรรพบุรุษของพวกเขาเอาตัวรอดได้ดีขึ้นหากแต่เป็นข้อผิดพลาดของการเปลี่ยนแปลงนั้นที่มันได้ทำให้สายเลือดนึงเกิดมีสมองใหญ่โตมากกว่าปกติและพัฒนาเป็นสติปัญญาในเวลาต่อมาขณะที่พวกอื่นพยายามกระทบเปลือกด้วยพลังกำลังพวกมันก็ใช้หินแทนซึ่งมันเป็นเวลานับพันปีครับที่พวกบักเฟเซอร์ได้พัฒนาจากหินสู่ยานอวกาศผ่านจุดมาร์กที่เหมือนกับเผ่าพันธุ์อื่นๆสงครามอุตสาหกรรมแต่ทว่าพวกบักเฟเซอร์ก็ดันไปเจอกับจุดที่เผ่าพันธุ์อื่นเนี่ยแทบจะไม่มีวันได้พบครับคือพวกเขาโดนต่างดาวรุกรานส่งผลทำให้ภายหลังที่เอเลี่ยนได้จากไปแล้วพวกบักเฟเซอร์จะกลายเป็นพวกซีโนโฟเบียกลายเป็นพวกขี้กลัวสิ่งแปลกปลอมไปโดยปริยายแต่โชคดีที่พวกมันยังพอมีเวลาเหลืออยู่ต่อมาคือแอสเตริโอมอร์ฟลูกหลานของพวกสเปเซอร์แม้ว่าในตอนแรกพวกสเปเซอร์จะเป็นเพียงแค่ผู้อพยพเท่านั้นหลบหนีจากสายตาของเดอะคิวแต่ทว่าเมื่อเทียบกับเผ่าอื่นแล้วมันก็คือเผ่าพันธุ์ที่สามารถท่องจักรวาลได้เป็นเผ่าแรกโดยในตอนนี้ยานอุกาบาตของมันได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งครับกลายเป็นสถานีขนาดมหึมาใหญ่มากพอที่จะสามารถใส่ดวงดาวได้หลายดวงโดยเนื่องจากพวกมันไม่ได้ถูกแรงโน้มถ่วงรั้งเอาไว้มันก็ได้ทำให้ร่างกายของพวกมันพัฒนาในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับแขนขาเรียวยาวและเล็กสมองใหญ่ขึ้นในทุกๆชั่วอายุคนจนสามารถทำลายข้อจำกัดของกรอบความคิดได้เปลี่ยนแปลงความหมายของทั้งปรัชญาศิลปะและวิทยาศาสตร์ไปอย่างสิ้นเชิงพวกแอสเตรโอมอร์ฟได้ส่งยานอวกาศขนาดเล็กไปทั่วกาแล็กซีครับในทุกๆระบบสุริยะคอยเฝ้ามองและเก็บข้อมูลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับที่มันมีเทพเจ้าผู้เฝ้ามองเกิดขึ้นแล้วจริงๆโดยทุกเผ่าพันธุ์นั้นเมื่อถึงเวลาพวกเขาจะมีจุดร่วมเดียวกันครับคือพวกเขาจะต้องออกสำรวจอวกาศและพวกเขาจะต้องเจอซากที่หลงเหลืออยู่ของสตาร์แมนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้พวกเขาทราบว่าบรรพบุรุษของตนเองเคยเป็นใครมาก่อนจนถึงทราบว่ามันอาจจะมีเผ่าพันธุ์ที่ประสบชะตาเดียวกับตนเองอยู่การสื่อสารได้ของจักรวรรดิทางช้างเผือกที่2มันเริ่มจากสัญญาณวิทยุครับที่คิลเลอร์ฟอร์กับเซเทอริอาร์คติดต่อกันไม่กี่ล้านปีหลังจากที่เดอะคิวได้หายตัวไปนับจากนั้นพันปีต่อมาทูบรีเดอร์ก็ได้เข้ามาเพิ่มจากนั้นราว10ล้านปีต่อมาก็จะเป็นเผ่าพันธุ์อื่นๆโมดูล่าเพโทรเซเปียนอะเซมิทริกพีเพิลโดยรวมแล้วใช้เวลาประมาณ40ล้านปีด้วยกันครับที่พวกเขาจะสร้างเป็นจักรวรรดิทางช้างเผือกที่2ขึ้นมาแต่ถึงผมจะบอกว่าเป็นจักรวรรดิแต่มันก็แค่ในเชิงคำพูดเท่านั้นนะครับแม้เวลามันจะผ่านไป40ล้านปีแล้วแต่การเดินทางในอวกาศเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องที่ยากมากๆอยู่ดีพวกเขาเลยเน้นไปในด้านของการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับทางวัฒนธรรมประสบการณ์โดยมีหัวข้อหลัก2ข้อคือการรวมตัวกันด้านการเมือง
แล้วก็การตระหนักถึงภัยจากนอกอวกาศที่พวกเขาต่างพบซากที่หลงเหลืออยู่ของพวกคิวเหมือนกันโดยไม่นานครับจักรวรรดิก็ได้พบถึงการมีอยู่ของพวกแอสเตอริโอมอร์ฟผู้ที่ดูอยู่ห่างๆทำให้พวกเขาหวาดกลัวมากๆแต่โชคยังดีที่พวกแอสเตอริโอมอร์ฟสิ่งมีชีวิตระดับเทพเจ้าพวกนี้ไม่ได้สนใจพวกเขาเป็นพิเศษทำให้พวกจักรวรรดิยอมรับแอสเตอริโอมอร์ฟในแบบที่พวกมันเป็นตัวตนที่เข้าใจได้ยากมากๆซึ่งทั้งหมดมันกินเวลากว่า80ล้านปีด้วยกันครับที่ระหว่างนี้สมาชิกของจักรวรรดิเนี่ยก็ได้พัฒนาขึ้นไปในทุกๆด้านทั้งวัฒนธรรมเทคโนโลยีเรียกได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของชีวิตณขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ผ่านการสื่อสารในห้วงอวกาศครับโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่ามันยังมีอยู่อีกเผ่าพันธุ์หนึ่งที่เงียบและคอยเฝ้ามองอยู่รอเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะเข้ามาทำลายทุกอย่างภายหลังจากการรุกรานของเดอะคิวจักรวรรดิเนี่ยพยายามระวังการรุกรานจากต่างดาวครับแต่ทว่าพวกเขาเนี่ยกลับไม่ได้มองมาที่ตนเองการรุกรานหนที่2มันไม่ได้มาจากด้านนอกแต่มันมาจากด้านในกลับเผ่าพันธุ์สุดท้ายกราวิทัลส์ลูกหลานของพวกรูนฮอนเตอร์สท่ามกลางเหล่าสิ่งมีชีวิตที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปขณะที่พวกอื่นเป็นเพียงสัตว์รูนฮอนเตอร์ก็ได้ล่วงรู้ความลับของสตาร์เมนและเดอะคิวเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆพัฒนาไปไกลไม่แพ้กับพวกแอสโทรมอร์ฟเป็นแต่ชุดความคิดที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่ตอนที่เป็นรูนฮอนเตอร์แล้วครับที่พวกมันเชื่อว่าตัวมันเป็นเพียงแค่เผ่าพันธุ์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้สืบทอดของสตาร์เมนพวกมันจึงปฏิเสธการสื่อสารทั้งหมดแล้วคอยอยู่กับปัญหาของตัวเองแค่นั้นจนเรื่องมาได้เริ่มอันตรายมากยิ่งขึ้นในตอนที่พวกรูนฮอนเตอร์ดัดแปลงร่างกายของพวกเขาเองซึ่งจุดเริ่มต้นมันมาจากการที่ดวงอาทิตย์ของพวกเขามันใกล้ระเบิดครับที่ถึงแม้เทคโนโลยีของพวกเขาจะสูงมากก็จริงแต่มันก็ยังไม่พอที่จะสามารถหยุดกระบวนการเอาไว้ได้พวกมันจึงล้มเลิกและมุ่งเป้าไปที่การดัดแปลงตัวเองแทนโดยเนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวมันเลยทำให้ร่างกายที่ประกอบขึ้นจากสารอินทรีย์ไม่ใช่คำตอบพวกรูนฮอนเตอร์สจึงเปลี่ยนร่างกายของตัวเองเป็นลูกเหล็กลอยได้ขนาดใหญ่ครับที่จะเคลื่อนที่ผ่านสนามแรงโน้มถ่วงในเวอร์ชันแรกๆภายในลูกเหล็กนั้นมันจะบรรจุสมองของรูนฮอนเตอร์เอาไว้มากมายแต่ว่าในแบบต่อๆมาก็เปลี่ยนเป็นการบันทึกจิตใจลงควอนตัมคอมพิวเตอร์แทนทำให้พวกรูนฮอนเตอร์กลายเป็นเครื่องจักรชื่อกราวิทัลโดยสมบูรณ์โดยถึงแม้พวกกราวิทัลจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เป็นอินทรีย์สารแต่พวกมันก็ยังคงมีอัตลักษณ์ของมนุษย์แฝงไว้อยู่ความฝันความทะเยอทะยานความลุ่มหลงความโลภและความเชื่อที่มันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในร่างโลหะของมันแล้วที่ทำให้การเดินทางในอวกาศไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสงครามอวกาศมันก็ใกล้ปะทุเต็มทีคำถามไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไหมแต่คือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และภายหลังสงครามนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนโดยผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามาและขอขอบคุณสุดแรงทุกบาททุกสตางค์เลยครับถ้าอยากให้ทำต่อก็กดไลค์กันเข้ามาครับสาดเข้ามาเลยขอสักมือหนึ่งจะชื่นใจมากเรียกว่ากดทุกอย่างที่คุณทำได้ครับไลค์แชร์คอมเมนต์ไม่ต้องกดรีพอร์ตมันจะช่วยผมได้เยอะมากๆเลยละครับในวันนี้เดอะโคเด็กซ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ